เอาไซส์มันมีกี่2ไซส์เนาะไซส์2บาท3บาทอันนี้พันปลาดุกนะครับเอาตัวที่เขาเอาไปแล้วรอดนะเป็นบ่อแล้วบ่อหรือปากปูบ่อปูนครับผมจะเอาไปลองบ่อจะลองเอาไปเลี้ยงดูก่อนบ่อนี้ใหญ่นะครับอันนี้3บาทอันนี้3บาท3บาทเอาเท่าไหร่ก็ได้ครับเท่าไหร่ก็ได้ใช่มั้ยครับเท่าไหร่ก็ได้ความหมายไม่ต่างกันเอาสัก19ตัวครับอ๋อสามารถซื้อเท่าไหร่ก็ได้เอาให้พอดีครับผมไม่เกลียดคือแค่ตัวเป็นเศษเนี่ยเอาเหมือนเอาสัก35ตัว100นึงได้มั้ย35ตัวคลิปการมันเป็นเศษอ่ะครับเป็นเศษใช่มั้ยครับเรื่อง10ตัวก็30บาทง่ายๆอ๋อถ้างั้นเอา20ตัวครับผมได้ครับที่นี่นะครับที่แถวบ้านลุงเกษตรนะครับผมจะมีฟาร์มปลาที่เขาอันนี้ลุงเพาะพัฒนาเองเพาะเองใช่ไหมครับผมไม่บ่นอีกที่โอ้โหแล้วลุงเอาไปทำขายที่ไหนครับลูกค้ามาซื้ออ๋อที่นี่มีลูกค้ามาซื้อที่นี่เลยปลาของโคตรสำรวงมาด้วยครับอ๋อมาทั่วก็คือลงเพจด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพจอะไรครับหางน้ำพันปลาหางน้ำพันปลานะครับอยู่แถวบ้านหนุ่มเกษตรนะครับผมจะมีพันปลานะครับไม่ว่าจะเป็นปลาดุกปลาช่อนอันนี้ปลาอะไรครับลุงเนี่ยทับทิมหมันทับทิมหมันก็มีอ๋อลุงมีบ่อดินมีบ่อดินด้วยอันนี้ก็จะเขาจะเอาคัดพันปลานะครับตัวเล็กๆเนี่ยนะครับมาเอามาไว้จำหน่ายซื้อมากซื้อน้อยก็ขายใช่ๆครับใช่ครับนี่ปลาอะไรนี่อันนี้ปลานิลปลาหมอก็มีเหรอลุงหมอมันอันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นปลาดิบครับครับเนี่ยตัวละ2บาท3บาทนะครับผมอันนี้2บาทนะลุง2บาทนะครับปลาหมอนะครับท่านไหนอยากจะเอาไปเลี้ยงนะครับมีบ่อนะครับมีบ่ออย่างนี้ก็ได้นะครับโอ้ยพันกบก็มีอันนี้ทำพันมีกบตัวเท่าไหร่ครับลุงกบตัวละ2บาทนะประมาณนี้นะครับตัวละ2บาทอันนี้ปลาส่วนนี้ปลาช่อนเนาะปลาช่อนกับปลาบึกปลาช่อนปลาบึกนะครับผมอ๋อไม่ได้ไปขายตามตลาดตามอะไรครับขายเพราะว่าผมเห็นลุงทำนานแล้วแต่ว่าผมไม่เคยแวะเข้ามาไงครับผมก็เลยนึกได้เอ๊ะลุงทำปลาอยู่ตลอดอันนี้ครับผมพี่เพื่อนนะครับ3บาทนะครับตัวละ3บาทก็น่าจะประมาณเกือบ2นิ้วนะหรือโป้ได้ท่านไหนอยากได้พันปลานะครับผมก็ทักที่เพจนะครับเพจหางน้ำพันปลานะครับอันนี้ไซส์2หรือ3บาทอันนี้แหละครับไซส์เกือบเอ็ก4-5นิ้วเท่าไหร่นะลุงตัวนี้ครับ3บาทพอกันอ๋อครับ2บาทจบแต่เล็กกว่านี้นิดนึงแต่ถ้าอยากแนะนำนะแนะนำก็อยากจะให้แบบซื้อประมาณ3บาทนะครับ3บาทแบบสายประมาณเล็กกว่า2นิ้วนิดนึงนะครับผมเนี่ยแบบนี้เอาไปแล้วเลี้ยงง่ายนะครับโอกาสคนที่มือใหม่นะครับก็สามารถเอาไปเลี้ยงแล้วรอดนะครับผมเนี่ยสายเดียวกันนี่นะครับผมเท่าไหร่ครับลุงครับอ๋อปลาไหลก็เลี้ยงด้วยตัวประมาณอ๋อตัวละ
ัวละ20บาทปลาไหลตัวละ20บาทนะครับไม่มีนะครับในลักษณะโครงสร้างก็จะประมาณนี้แหละครับผมให้อากาศถ่ายเทหน่อยนึงนะครับแล้วก็จะมีบางบ่อที่มันแข็งแรงแล้วโลกแกก็จะไม่ใช้ออกซิเจนนะแกจะให้เลี้ยงประมาณนี้ครับแบบถ้าแบบนี้2บาท2บาทก็จะประมาณยี่โป้งนะครับนี่เป็นอาชีพอาชีพที่ยั่งยืนอีกอาชีพนึงนะพี่เพื่อนนะครับแล้วก็การจัดการการเลี้ยงนะครับผมแล้วพวกหัวหานพวกอะไรนะครับผมไม่รู้ว่าลูกเขาให้กันยังไงนะยังไม่ได้เจาะลึกขนาดนั้นนะครับผมพวกหัวอาหารพวกหัวหานปลาทั่วไปใช่ไหมครับลุงหัวหานเป็นหัวหานปลาทั่วไปตามไปเล็กๆอ๋อครับยังมีครับถ้าคนเอาไปทำแล้วก็ต้องสุดถึงอย่างเช่นปลาหมอปลานิลปลาช่อนมันก็จะต่างหากใช่ไหมครับถ้าปลาหมอเป็นอาหารปลากินเนื้อมันจะพอดีถ้าเลี้ยงแบบถ้าเกิดเอาเดี๋ยวผมแนะนำให้ว่าขุนอาหารแบบไหนแบบไหนครับครับครับมันมีแต่ละประเภทครับครับครับสามารถให้คำปรึกษาได้ครับนะครับท่านไหนอยากได้นะครับหางน้ำพันปลานะครับเดี๋ยวจะอัปเดตลง YouTube ให้นะครับผมแล้วก็แฟนเพจให้นะครับผมเพราะว่าลุงแกทำมานานแล้วนะครับเสร็จก็ขี่ผ่านไปผ่านมาก็ไม่ได้แวะมาอุดหนุนแกนะครับอันนี้จริงก็คนเดี๋ยวนี้ลูกค้าคนไทยเยอะเพราะว่าคนแบบทำงานกรุงเทพแล้วกลับไปบ้านแถวบ้านไร่ลังสักอะไรเงี้ยทุ่งนาเขาวิ่งสายมันลมอ่ะก็แวะซื้อแล้วก็ไปจุดไปให้พ่อแม่เขาเลี้ยงช่วงเทศกาลโอ้โหไม่ได้อยู่แล้วในลักษณะเราไม่ต้องใช้ออกซิเจนก็ได้ใช่ไหมครับบางอย่างบางอย่างปลากินพืชต้องออกแต่พวกปลาเนื้อพวกปลาดุกปลาช่อนปลาหมออะไรไม่ต้องปลาพวกนี้ถ้าไม่เอาปลาแต่ถ้าลงแบบนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าใส่บ่อปูนไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีถ้าผมก็แนะนำเป็นว่าทุกครั้งมาซื้อถ้าเรามีบ่อปูนก็จะเลี้ยงปลาเนื้อผมก็แนะนำว่าไม่เลี้ยงมันไม่โตอ๋อบ่อปูนมันไม่ค่อยโตบ่อปูนเลี้ยงได้สามอย่างเลี้ยงกบปลาหมอปลาดุกบ่อปูนเลี้ยงกบปลาหมอแล้วก็ปลาดุกแต่ปลานิลอะไรไม่ได้เลยไม่ได้ผลไม่โตไม่โตครับมันต้องลงแบบนี้อ๋อเป็นความรู้ครับเพราะที่คนถามเอาเยอะพอแล้วผมก็ไม่อยากขายเขานะเพราะว่าไปดําเขาไม่ได้ผลแล้วก็ไม่อยากจะครับผมเพิ่มอีก20บาทเนาะเอ้ย60บาทก็ทั้งหมดกี่ตัวเนี่ย80บาทเอ้ยทั้งหมดกี่ตัวนะแกอันนั้น20 20ไอ้นี่20 40ครับ120ครับผมอาชีพอยู่กับบ้านตัวเองนะครับอีกอาชีพนึงที่น่าทำนะครับถ้าเผื่อท่านไหนไม่อยากจะเป็นลูกน้องไม่อยากจะเป็นพนักงานโรงงานหรืออะไรนะมีต้นทุนนะครับมีต้นทุนเล็กๆน้อยๆก็สามารถที่จะเอามาเลี้ยงปลานะครับผมเอาพันปลาไปเลี้ยงก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้วยบ่อดินก็พ่อแม่พันใช่ไหมครับบ่อดินลุงพ่อพันแม่พันจะอยู่ในบ่อดินพอในลักษณะแบบนี้เราไปจับมายังไงครับเนี่ยผมก็แค่ผมแบบเป็นปล่อยแล้วพลาผมลากโอ้แล้วผมก็มาใส่กระชังไว้กระชังมันแล้วพลาดูลูกค้าเอาก็ตักจากกระชังจริงไม่ใช่ไอ้ตอนที่ว่าได้ตัวเล็กๆมาตัวลูกๆจากบ่อดินทำยังไงเราขั้นตอนครับแม่ผมก็ล่อนไซไงสมมติพลาลากโอนมาผมก็มีเป็นไอ้ตะไคร้แต่ละเซนพลาลากมาเราต้องการไซไหนมันก็จะติดไอ้ตัวเล็กมันก็รอดมันก็อยู่ในบ่อยโอ้ครับครับครับมันลากมาแล้วมันตัวเล็กก็หลุดไปไงแต่จะทำเอาไซขนาดไหนก็แล้วก็ตาตะไคร้แล้วสมมติลากปุ๊บอีกตัวที่เราไม่ต้องการก็หลุดไปแล้วมันก็จะค้างอีกตัวที่เราจะเอามาครับ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 อ๋อตามไซส์ตามขนาดเลยตามไซส์ตามขนาดครับอะไรอ๋อลูกหมาอันนี้ปลาอะไรลุงนี่ปลาสลิดอันนี้ปลาสลิดก็มีปลาสลิดปลาหมอปลาช่อนปลาไหลปลาทับทิมปลานิลปลาเลยนะปลาบึกมีทุกอย่างโอ้โหมีทุกอย่างนะครับเนี่ยฟาร์มนี้มีทุกอย่างนะครับพี่เพื่อนแล้วก็พันกบนะครับพันกบก็มีนะครับท่านไหนกำลังอยากจะทำอยากจะเลี้ยงนะครับโทรมานะครับหรือว่าติดต่อมาทางเพจเนาะเพจเฟซบุ๊กหรือเพจหางน้ำพันปลาหางน้ำพันปลานะครับผมเฟซบุ๊กเนาะลุงครับเฟซบุ๊กนะครับ
หางน้ำพันปลานะครับเบอร์โทรศัพท์มีเบอร์โทรไหมครับลุง089โอ้เดี๋ยวตัวเดียวพี่ตัวเดียวเจ๋งให้ได้ขนาดนี้ตัวเดียวก็ออกก่อนฮะเอาไปไหมเอาแก้ขัดก่อนเดี๋ยวผมเอาไปเดี๋ยวผมนวดได้ครับในแก้มีเนี่ยสายเนี่ยที่เข้าไปเองอ้าวขอเบอร์โทรก่อน089ครับ839 5156โอเคนะครับผมเอาคำถามกว้างเขาส่งใต้ส่งนอกส่งอเมริกาส่งจีนเขาพัฒนาแบบเด็กรุ่นใหม่เนาะโอ้โหโลกโซเชียลถึงเก่งเก่งโลกโซเชียลนะครับผมเคยเข้ามาฟังที่ลูกค้าไกลสุดคือเม็กซิโกเม็กซิโกก็ไปส่ง4วันแล้วนี้มันสะดวกเหมือนลูกค้าโอนตังมาแล้วก็ถึงลูกค้าบอกว่าถ้าถึงปลายทางแล้วถ้าเปิดกล่องดูแล้วถ้าเสียหายก็เอาเงินคืนแต่ก่อนต่างฝ่ายต้องโอนตังมาก่อนนะแล้วปลาไปส่งแล้วถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็ทักไทยมันก็ความเสียสัตว์นะครับใช่ครับใช่ครับเพราะของมันมีชีวิตไงแต่ตอนนี้เราดูแลไงครับผมมีไหมนะลุงตัวไหนมีตัวเดียวเอาตัวเดียวเนาะเอาตัวเดียวก่อนแก้ขัดก่อนแค่นั้นก่อนครับมันเพราะว่ามันถ้ามันเยอะตักทีเดียวพอแล้วโอเคครับแต่ลองมุมนี้ไหมมุมนี้มันเห็นแป๊บๆอยู่นะหรือว่ามีหรือเปล่าท่อมันกระดุดท่อเดี๋ยวท่อเลยผมไม่มีครับไม่ถ้างั้นไม่เป็นไรครับผมครับผมเดี๋ยวผมไปเอาตังค์